คุณอาจคิดว่าขยะแค่ชิ้นเดียวคงไม่เป็นไรด้วยพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงคิดริเริ่มใช้พืชบำบัดน้ำเปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำใสไม่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยกลไกธรรมชาติช่วยธรรมชาติ